มาเข้าบ้านกันเชดี้จีโน่ไปไหนลูกจีโน่มาเข้าบ้านเอ้าไม่เข้าอีกเปียกฝนด้วยฝนมาฟ้าร้องไม่เข้าบ้านกันเร็วๆๆๆไม่เข้าอยากมานอนกับเชดี้ไม่มีใครกลัวเลยสองตัวนี้ไม่มีสะดุ้งสะเทือนอ่ะฝนฟ้ามาขณะที่สองเหมียวนั้นไม่เคยกลัวฟ้าฝนเชอรี่กับจีโน่อยู่ข้างนอกแต่บอนนี่นี่ขนาดอยู่ในบ้านนะละลายแล้วอ่ะเป็นเนยเหลวไปแล้วน่าสงสารมากเลยเป็นทุกครั้งเลยอ่ะบอนนี่กลัวฟ้ามากเหลวขนาดไหนดูนะคือแบบแข้งขาอ่อนเปลี้ยไปหมดเหมือนไม่มีแรงอ่ะมามาม่าอุ้มไปไปนอนตักมาม่านะเดี๋ยวมาม่าก่อนลุกไม่ได้ดูสิโอ้ยอ่ะเดี๋ยวมาม่าก่อนลูกไปไปนอนตักยุบยาบเลยมาความยุบยาบเดี๋ยวมามากอดนะคะไปไปนอนตักมามาเดี๋ยวผ้าคลุมให้ด้วยมาเดี๋ยวคลุมโป่งให้มานะอื้อนี่ตรงนี้นะคะตรงนี้อ่ะอยู่ตรงนี้นะโอเคอยู่ตรงนี้มุดเลยลูกอ่ะเดี๋ยวมาม่าห่มผ้าให้อุ้มผ้าไปเลยลูกนี่ไม่ได้ยินอะไรแล้วค่ะไม่ได้ยินอะไรแล้วนะนี่ดีไหมนอนไปนอนไปดูหน้าตาน้ำตาคลอเลยดูดินี่น้ำตาจริงๆนะโอ้มาม่าไม่จิ้มจมูกกลัวกลัวสาวๆเขานอนหลับปุ๋ยกันในบ้านในบ้านมันอุ่นสบายกว่าเนาะเชดี้สุดท้ายก็ต้องเข้าบ้านเห็นไหมอบอุ่นใช่ไหมลูกจะทับปอนนี่เขานะคำจีโน่มากเลยดูมันทับปอนนี่มันนี่หายใจออกป่ะหน้ายู่หมดเลยดูดิโอ้ยไอ้โน่ข้าไม่ไหวแล้วเองทำตัวเบลอเบลาดูสิไปเกรงใจเขาเลยเขานอนอยู่ก่อนนะดูหน้าตาป่ะนี่ยังไงมั่งปกตินะสองตัวนี้อยู่ใกล้กันไม่ได้บอนนี่นะคะที่เป็นปัญหาเพราะว่าบอนนี่มาก่อนบอนนี่จะรังเกียจจีโน่แต่จีโน่เนี่ยพยายามตีสนิทกับทุกตัวเลยดูวันนี้ดิเองอะโชคดีนะไอ้บอนนี่มาละลายเป็นเนยเนี่ยมันกลัวฟ้าถ้ามันไม่กลัวฟ้าเองไม่มีโอกาสได้เข้าใกล้เขาอย่างนี้หรอกหลับปุ๋ยไปด้วยกันแล้วปกตินี่ไม่ถูกกันนะเจอกันนี่ซัดกันป้าป้าบวันนี้รักกันเนาะกอดกันอุ่นสบายเลยสองตัวนี่เออนี่เป็นครั้งแรกจริงๆนะที่เขานอนกอดกันแบบนี้ครั้งแรกเลย